สวัสดีครับพบกับรักธรรมชาติทางกูแชร์ Channel กันอีกเช่นเคยครับจากการทดลองเลี้ยงไก่พันไข่โดยแม่ไก่ไทยจากวันที่13มิถุนายน2566ซื้อลูกไก่พันไข่พันไฮบริดจำนวน5ตัวมาให้แม่ไก่ไทยเลี้ยงและได้นำเสนอคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วจนล่าสุด17กรกฎาคม2566เราเหลือลูกไก่พันไข่2ตัวและลูกไก่ไทย2ตัวรวม4ตัวลูกไก่พันไข่เกือบเป็นสาวแล้วผลจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับภาพนี้อยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2566จะเห็นได้ว่าลูกไก่พันไข่ตัวใหญ่ขึ้นมากไก่ไทยตัวสีเทาเป็นลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวสีดำที่อยู่ข้างๆครับซึ่งได้กลายมาเป็นเพื่อนและเข้ากันได้ดีกับลูกไก่พันไข่จุดที่ไก่ชอบกันมากที่สุดคือคอกทำปุ๋ยหมักขี้วัวและใบไม้เพราะจะมีแมลงและตัวร่วงอ่อนๆ อยู่จำนวนมากภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าลูกไก่ไทยจะยังติดแม่อยู่แต่ลูกไก่พันไข่จะดูเริ่มไม่สนใจที่จะติดตามแม่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม2566แม่ไก่จะจิกลูกไม่ให้เข้าใกล้เพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องไปหากินด้วยตัวเองได้แล้วภาพจากนี้ไปจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายน2566ได้ประมวลภาพลูกไก่พันธุ์และไก่ไทย4ตัวที่เหลืออยู่มาให้ชมพัฒนาการและความน่ารักของพวกมันครับ